ถัดไปผมขอเรียนเชิญคุณพรศิลป์นะครับคุณพรศิลป์ก็เป็นภาคเอกชนเต็มตัวนะครับแล้วก็ช่วยหอการค้าช่วยสภาอุตสาหกรรมมามากมายนะครับแล้วก็ในวงการเกษตรก็ท่านก็คิดเรื่องนี้มาเยอะนะครับก็ลองฟังว่าจากมุมภาคเอกชนจะมองสิ่งเหล่านี้แนะนำพวกเราอย่างไรดีเรียนเชิญคุณพรศิลป์ครับครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ให้โอกาสมาในวันนี้เมื่อวานนี้ผมไปที่ลาดบุรีฮะเขาก็ชวนไปพูดเรื่อง AEC วงเล็บอีกแล้วอะไรอย่างนั้นนะแต่ว่าผมชอบไอ้โจทย์มันนะฮะตั้ง AEC เครื่องมือหรืออุปสรรคไม่เคยเห็นโจทย์แบบนี้ซึ่งถูกใจนะก็ชั่วโมงกว่าก็พูดให้เขาฟังว่ามันเป็นเครื่องมือยังไงนะครับก็จบแล้วก็ไม่ได้ถามเขาว่ามันเป็นยังไงนะฮะก็ดูจากหน้าตาของคนเข้าฟังก็รู้สึกก็งงๆนะโอเคก็คงจะพูดไม่เป็นอุปสรรคหรือเปล่าก็ไม่รู้เขาอยากฟังอุปสรรควันนี้โจทย์ก็เช่นกันก็เป็นโจทย์ที่ตรงกับใจอยากพูดเรื่องนี้มานานแล้วทีนี้ผมคิดว่าสไลด์ที่ผมให้มาประมาณ18อะไรประมาณเนี้ยนะ13สไลด์แรกนี่จะไม่พูดหรอกครับเพราะว่าบางท่านคงเห็นหมดแล้วนะฮะคือเอามาเพื่อไม่ให้ท่านดูอะ แต่ยังไงก็ตามเดี๋ยวเราไปนะฮะไปดูว่ามันเร็วๆนี่ก็พูดแล้วทั้งนั้นนะฮะหลายปีอันนี้ก็พูดอีกนะฮะว่าบางท่านไม่เคยเห็นสไลด์ผมเร็วๆนะฮะก็คือเอามาจากดินกระบวนการผลิตแล้วก็ความสูญเสียพูดหมดแล้วนานแล้วอันนี้ก็พูดจนขี้เกียจพูดแล้วนะฮะว่าโลกนี้มันใช้มาตรฐานเดียวไปเลยนะสไลด์นี้อันนี้ก็เห็นมาเยอะแล้วว่ามันจะต้องจัดยังไงในการกระบวนการผลิตนะอันนี้โอ้โหพูดกันทั้งวันทั้งคืนเลยเมื่อวานนี้ที่เซนทารานะฮะกระทรวงเกษตรก็พูดเรื่อง food securityในกรอบอาเซียนนะผมก็ไม่ได้ไปแล้วครับแต่ผมอยู่ในรถผมก็ได้เข้าไปร่วมนะโดยผ่านไลน์นะครับเลขาผู้ช่วยก็ส่งไลน์มาอย่างนั้นเนี่ยผมก็ตอบใหญ่เลยอยู่ในรถจะไปราชบุรีแล้วขากลับคุยกันตลอดวันเลยนะฮะครึ่งวันจับใจความได้ว่าในห้องนั้นน่ะยังแยกไม่ออกระหว่าง security กับ self sufficiency นะเพราะฉะนั้นโอ้ผมว่ายังใช้เวลาพอสมควรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจัดเวทีใหม่ว่า food security และนวัตและวิทยาศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยจะไปกันได้ยังไงมาในห้องนี้อีกครั้งได้ไหมฮะมะรืนนี้ไอ้นี่ก็เป็นโจทย์ที่ผมสรุปในช่วงที่ผ่านมานะว่าประเทศหรือโลกจะเจออะไรกันอยู่ทั้งหมด7ข้ออันแรกอัน2อัน3อัน4ปกติเนี่ยพอเรารวมเนี่ยเราก็จะอยู่ในที่เราคุยกันเนี่ยนะไม่ไปรายละเอียดถ้าหากท่านคิดว่าข้อไหนน่าสนใจจะจับฉลากรางวัลโตโยต้าอะไรก็เดี๋ยวมาคุยกันได้นะอย่างอันแรกเนี่ยเป็นอันที่กำลังเกิดอยู่แต่เราพูดหลายปีแล้วนะจะไม่มีสงครามโลกครั้งที่3แล้วครับแต่ว่ามันจะลบระหว่างรัฐกับองค์กรนอกรัฐนี่น่าสนใจมากเอาโอเคก็ผ่านไปมันกระทบเศรษฐกิจทั้งนั้นนะครับแล้วกระทบกับเทคโนโลยีด้วยอ๋ออันนี้ก็ยิ่งพูดเยอะใหญ่เลยจริงๆนะผมก็สรุปเอาไว้เลยนะว่าโลกนี้ทั้งใบเนี่ยสิ่งซึ่งจะเกิดขึ้นเวลานี้ก็คือเรื่องของ agreement ทั้งหมดเดี๋ยวผมจะดูนะว่าเราจะเข้าใจตรงนั้นได้แค่ไหนแล้วก็สิ่งเนี้ยมันจะชี้ไปถึงเรื่องการผลิตเรื่องเทคโนโลยีเรื่องทั้งหมดเลยพยายามมองโลกไปที่ agreement นะครับไม่ใช่มองไปที่ตัวใดตัวหนึ่ง every agreementconcern กับเราทั้งหมดเลยเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีการผลิตการแข่งขันทั้งสิ้นนี่ก็เป็นคำถามที่ผมทิ้งไว้หลายๆแห่งนะว่าท่านเข้าใจใช่ไหมว่าใครจะปกครองโลกนี้ทั้งใบและด้วยเครื่องมืออะไรก็เป็นเรื่องที่ตอบได้เลยไม่ใช่อาวุธแน่นอนไม่ใช่ปรมาณูทั้งท่านนะเป็นใครก็ตามที่ตัวเล็กๆเตี้ยๆฟันหล่อๆนี่แหละแต่ว่าปกครองโลกอยู่บนโต๊ะตัวหนึ่งซึ่งอยู่ในป่าสักแห่งอะไรแบบนี้เพราะนั้นน่าสนใจมากนะเราก็คุยกันได้นี่ผมกำลังชี้ให้ว่าเราต้องมองโลกอันนี้เริ่มสไลด์แล้วนะในห้องนี้เนี่ยผมอยากให้เรามองโลกนะครับเวลานี้เราจะไปมองตัวเองมองอะไรเรามองภูมิภาคอะไรก็ตามที่เป็นอาชีพเราเนี่ยมองให้มันเยอะๆหน่อยนะแต่มองไปนอกโลกด้วยกระจายนะมองไปพังคานดาวพุธนู่นนะแต่ยังไงก็ตามก็ต้องมองกว้างมองกลางแล้วก็มองประเทศไท
มองลงมาข้างล่างแล้วก็คำถามก็คือแล้วไงต่อครับอ้าวอันนี้ผมคิดว่าก่อนจะไปตรงนั้นเนี่ยผมจะถามคำถามในห้องนี้ว่าใครเคยได้ยินคำว่าเทียร์สามและไอยูยูหรือเปล่าไม่มีหรือว่าในห้องนี้ไม่มีคนอาเทียร์สามเนี่ยเราได้ยินนะครับว่าการจับปลาของเราที่เป็นอุตสาหกรรมในประเทศไทยเขาถือว่าเป็นเกษตรนะครับถ้าเป็นเมืองนอกก็ถือว่าอุตสาหกรรมผมไม่รู้ว่ามันจัดกันยังไงใน WTO นะงงนะเอาละมันเป็นเกษตรที่เราเนี่ยได้ถูกการบอกเล่าเตือนจะเรียกอะไรก็ได้นะว่าสิ่งซึ่งเรากระทำอยู่เนี่ยมันไม่ยั่งยืนยั่งยืนความหมายนี้ก็ต้องตีความนะครับบางท่านว่ายั่งยืนนี่หมายว่าทำอย่างไรก็ตามให้ธุรกิจมันอยู่รอดมีกำไรสุขสบายคนอื่นช่างมันข้าพเจ้ายั่งยืนในนี้ก็ business sustainability นะผมว่าผิดนะครับไอ้คำว่ายั่งยืนในที่นี้ที่เราเข้าใจเป็นสากลเนี่ยหมายถึงทุกคนยั่งยืนครับมันไม่ใช่ข้าพเจ้ายั่งยืนคนเดียวไอ้นี่ก็ไปแล้วเพราะฉะนั้นไอ้ food security กับ sustainability ไอ้ยั่งยืนอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราตีความไม่ถูกเนี่ยผมพูดเราไปต่อไม่ได้นะอันนี้ก็จับไปเอาเรือออกไปจับปลามีแรงงานทาสนะฮะแรงงานบังคับแรงงานเด็กอาทาสอะไรแบบนี้เอาแรงงานเป็นทาสยกตัวอย่างนี้ตลอดเวลาที่ผ่านมาเราก็อิกนอนะเราอิกนอจริงๆเราอิกนอเนี่ยไม่ใช่เราตั้งใจจะอิกนอเรามีอุปสรรคอยู่4อย่างในภาครัฐที่ทำให้เราเกิดไม่ได้เหมือนไอ CAO วันนี้นะหนึ่งงบประมาณนะถามท่านเนี่ยจริงหรือเปล่างบประมาณคนความรู้และบูรณาการท่านไปเช็คเลยนะขาดอยู่4อย่างตลอดแล้วแก้ไม่ได้แม้ 5,000 ปีแล้วและอีก 5,000 ปีก็แก้ไม่ได้ก็4อย่างนี้มันเป็นแฮนดิแคปของรัฐนี่คือเรื่องที่1เรื่องที่2เดี๋ยวเราจะปฏิรูปกันนะครับอาจารย์ชัตรินเอกชนเนี่ยคล้ายๆกันมากเลยนะครับข้อที่1ที่ขาดเลยหรือที่เป็นอยู่เลยมีปัญหาตลอดก็คือ1พึ่งรัฐเวลาเอกชนคิดพึ่งรัฐตลอดเนี่ยก็เลยไปพึ่งไอ้ที่ขาด4อย่างซึ่งไม่เวิร์คเลยถูกมั้ยเพราะฉะนั้นเค้าเรียกว่าเตี้ยอุ้มค่อมน่ะภาษาอาม่าผมเนี่ยสมัยปู่มึงเตี้ยมึงยังไปอุ้มค่อมก็ไปกันไม่รอดทั้งคู่อ่ะขาด4เอกชนพึ่งไอ้4ที่ขาดแล้วไอ้ที่เหลือเอกชนเหมือนกันหมดเลยคนไม่มีบุรุษการก็ไม่ได้แล้วก็ทรัพยากรตัวเองก็ขาดอีกเพราะนั้นเราก็วนเวียนกันอยู่นะจนกระทั่งในที่สุดรัฐบาลสหรัฐบอกเอาไปเลยเทียร์3แปลว่าอะไรครับแปลว่าเขาจะดำเนินการต่อไปอีกระดับหนึ่งได้แม้ว่าการค้าเนี่ยอาจจะไม่ถูกกระทบทันทีนะครับเป็นความร่วมมือช่วยเหลือสหรัฐระหว่างไทยเงี้ยแต่ว่าหน้าตาเราก็ไปไม่ได้แล้วเพราะว่าเราทำการประมงมาเป็น10ปีแล้วนี่มันลามถึงประมงในพื้นดินด้วยนะเรียกงั้นดีกว่าอะควาคัลเจอร์มันลามถึงนั่นด้วยนะแยกแยะไม่ออกนะครับว่าจับกับไอ้อยู่บนดินเนี่ยมันต่างกันยังไงเพราะพิกัดศุลกากรมันอันเดียวกันโอเคไหมฮะอันนี้คือความเข้าใจเอาทีนี้การแก้ปัญหาก็ต้องเกิดขึ้นแต่ผมอยากให้ท่านสังเกตนิดเดียวอ่ะมันต่างกันอยู่ระหว่างมองเห็นกับมองไม่เห็นใช่ไหมถ้าเรามองไปข้างหน้าเจอเราก็แก้ปัญหาได้ทันแต่ถ้าเรามองไปไม่เห็นเราไม่เคยไปมองมันเอกชนมองเห็นแต่ไปพึ่งรัฐที่ผมบอกเมื่อกี้ทั้งหมดเราก็แก้ไม่ได้อันนี้ถึงเวลาปฏิรูปหรือยังถามผมโอ้ยมันถึงมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะแต่เราจะทำไงต่อไปนะฮะเอาเรื่องที่สอง IUU แปลว่าอะไรครับ Illegal Unreported Unregulated การจับปลาที่ไม่มีการรายงานมันมาด้วยกันนะฮะแรงงานส่วนแรงงานการจับปลาที่ไม่ยั่งยืนก็อีกประเภทหนึ่งถูกไหมฮะแรงงานผิดจับปลาก็ยังผิดต่ออีกนะโอ้โหนี่เรื่องใหญ่เลยนะครับไปเร็วๆท่านรู้ไหมว่าเรือประมงในประเทศไทยมีกี่ลำ11,000พอดีเอาง่ายๆในนั้นเวลานี้ไม่รู้ใครถูกใครผิดมั่วหมดเลยนะฮะผิดถูกคืออะไรต่อเรือได้แต่จับปลาไม่ได้ตลอดเวลามันมี2ใบอนุญาตเรือบางลำมีใบเดียวเรือบางลำมี2ใบปนกันมั่วไปหมดให้จับด้วยเครื่องมืออะไรก็มีระเบียบเรียบร้อยแต่พี่แกไม่ใช่หรอกครับไปใช้ตามใจชอบสรุปมีปัญหาอีกแล้วจับปลามาขายผิดกฎหมายไปเยอะ
เราไม่บอกทั้งหมดนะฮะมันก็ลามต่ออีกถึงในฝั่งอีกเหมือนกันถูกไหมฮะอ้าวรัฐบาลในสหภาพยุโรปมาให้มันเตือนก่อนนะครับยังไม่ถึงกับใบดำใบแดงเหมือนกับฟุตบอลนะเตือนให้เวลาทำเราก็ทำเวลานี้ก็ทำเต็มที่นะครับเริ่มต้นด้วยจดทะเบียนเรือก่อนหมื่นลำตอนนี้ท่านรัฐมนตรีจดได้ 3,000 ที่ถูกกฎหมายอีก 7,000 ยังไม่รู้จะไปเผาที่ไหนนะเห็นไหมเอาละไม่เป็นไรนี่คือสไตล์เราใช่ไหมเพราะว่าเอกชนขาด4อย่างเมื่อกี้ไง1พึ่งรัฐขาด4อย่างหายไปเลยไม่มีทางทำอะไรได้ตัวเองก็ไม่ทำอีกต่างหากพอพึ่งรัฐทุกอย่างจบแล้วครับไม่ต้องทำแล้วสังเกตคำพูดผมนะครับพึ่งรัฐไม่ใช่บอกว่าเราไม่ไปด้วยกันนะแต่ถ้าเราหวังให้เขาทำเราจบเลยครับเพราะว่าสิ่งที่เขาทำไม่ได้4อย่างนั้นก็จบอีกเช่นกันเพราะฉะนั้นทุกคนจบก่อนจะเริ่มคือจบนะฮะอ่ะทีนี้แก้ไปฮะก็แก้ไปเรื่อยๆแต่เวลานี้เนี่ยเราคิดว่าเราต้องผ่าฝ่าฟันเนี่ยไปได้เพียงแต่สรุปประเด็นว่าภาพของธุรกิจแค่เบาๆนะสองเรื่องแล้วจะต้องนำไปสู่การปฏิวัติด้วยวิทยาศาสตร์ได้อย่างไรเอาละเรื่องที่สามอันนี้เรากำลังจะบอกว่าคำถามนี่เป็นเรื่องอนาคตนะเลเบอร์เกิดขึ้นแล้ว IUU เกิดขึ้นแล้วเผาสั่งข้าวโพดจะเอาไงครับตอบได้ไหมในห้องนี้ไม่รู้จักข้าวโพดแปลว่าอะไรข้าวโพดไม่เคยได้ยินเลยเผาผมแน่นอนนะครับไม่ต้องการให้มันเกิดขึ้นเหมือน IUU เหมือนเทียร์3ถูกไหมถ้าวันหนึ่งข้างหน้าพรุ่งนี้แหละไก่ที่ท่านส่งไปข้าวโพดเม็ดไหนที่หน้านี่ผมล้มทั้งยืนเลยนะใช่ไหมแล้วท่านในนี้ก็ล้มทั้งยืนเหมือนกันเจ๊งหมดเลยแสนล้านหมดกี่ครอบครัวเป็นล้านครอบครัวเลยนะหมดเลยสังเกตคำหนึ่งไหมฮะเกษตรอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมเกษตรมันมาเลยแต่โจทย์เราวันนี้แค่เกษตรไม่เป็นไรขึ้นมาข้างบนมันเทียร์สองคือเอาใช้คำว่าเทียร์แล้วข้อต่อที่สองสามไปด้วยกันหมดเลยทั้งประเทศเอาละนี่คือสิ่งซึ่งเกิดขึ้นแล้วและกลัวว่าจะเกิดเราจะมาดูแล้วกันว่าเอกชนทำอะไรดีไหมฮะแล้วไงแล้วไงก็ไม่รู้ไปไหนต่อโอเคอันนี้สรุปอีกภาพหนึ่งแล้วผมอาจจะนำเสนอในปีหน้าแต่นำเสนอในภาคแรกนะเร็วๆปุ๊บปุ๊บปุ๊บอันนี้ช้าหน่อยของใหม่แต่ก็คือของเก่ามารวมเนี่ยวันนี้เอกชนต่อสู้ไม่ใช่เฉพาะข้างๆแล้วไปทั้งโลกแล้วสรุปได้ว่าต้องสองข้างด้วยกันว่าต้นทุนต่อหน่วยทำยังไงครับตอนนี้เรายังต้องต้นทุนต่อหน่วยนะไม่หนีไปไหนเลยแต่อดีตเราหนักซ้ายไงเราหนักซ้ายตลอดพอหนักซ้ายตลอดปั๊บวันนี้เราหยุดเลยเพราะข้างขวามันมาไม่โทษกันจริงไหมวันที่8เนี่ยเราจะประชุมเรื่องสังคโปร์จะเอายังไงวันที่8นะครับถ้าใครว่างก็ไปแต่เขาจำกัดแค่40คนคงเข้าไม่ได้ก็เรื่องพันยังไงก็ต้องพัฒนาเพราะฉะนั้นไบโอเทคก็ยังต้องอยู่กับเราใช่ไหมครับอาจารย์มรกตอาจารย์กัญญาวินก็ต้องลุยต่อแล้วจะยังไงก็ฝากหนึ่งจะออกมาแฝดสามแฝดสี่ก็ต้องทำก็ยูนิตคอสต้องเกิดอยู่ตลอดเพราะว่าแข่งขันกันอยู่นะฮะเขาไม่สามารถซื้อข้าวโพดกิโลละ 3,000 บาทอยู่แล้วยังไงต่ำที่สุดอะเราต้องทำต่ออันที่สองสำคัญนะอันเนี้ยถามว่าขณะนี้เนี่ยไอ้ตัวการจัดการฟาร์มผมว่าแค่ข้าวโพดก่อนนะเพื่อลดต้นทุนเนี่ยไม่มีหลักเลยไม่มีมีบ้างผมไปเช็คดูแล้วเนี่ยการจัดการฟาร์มคุณจะเรียกอะไรก็ได้ GAP G อะไรก็ไม่รู้อ่ะ P นะมีมกช.เขียนอย่างดี40เป็นปึกอ่ะผมจำไม่ได้เยอะมากหลายสิบข้อแล้วก็เอาไปใช้ที่สปก.เอาไปใช้ที่กรมวิชาการเกษตรเพื่อให้มีการผลิตที่ลดต้นทุนได้ใช่ไหมเขาจะมีระเบียบใช่ไหมแต่อันเนี้ยต้องปฏิรูปอาจารย์สักกลินครับเป็นมาตรฐานสมัครใจ
เมื่อเป็นมาสารสมัครใจก็เลยสมัครใจไม่ทำกันหมดเลยใช่ไหมแล้วถามว่าเวลานี้จะทำยังไงต่อในฐานะที่ผมจะต้องตอบโจทย์ว่าไก่ชิ้นนี้มาจากไหนผมก็ต้องลงไปตรงนั้นแหละครับไปที่อื่นไม่ได้เลยงั้นผมเสนอเลยนะครับ GAP ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ท่านเรียกว่าข้าวโพดแห้งเหมือนกันเป็นมาตรฐานบังคับพรุ่งนี้เลยได้ไหมท่านรัฐมนตรีบังคับเลยครับบังคับเลยใครจะว่าอะไรก็ไม่สนแล้วเพราะอะไรข้อที่41ใน GAP เนี่ยเขียนเลยห้ามเผาสั่งแล้วจะอยู่ได้ยังไงล่ะไม่มีเหตุผลใช่ไหมที่ผมพูดมีพรุ่งนี้ขอให้บังคับใช้ GAP แล้วถามว่าโอ้ยแล้วปรับตัวไม่ได้เกษตรกรลำบากแน่นอนแต่เรามีเครื่องมือช่วยเหลือถูกไหมเอาละนี่คือ National Agenda ฝากไปเลยอันที่3ความจริงเลขาผมก็ไปใส่ระบบขนส่งอย่างนี้ผมพูดแค่ Post Harvest ขบวนการทั้งหมดที่หลังจากการผลิตเนี่ยต้องจัดการเพื่อลดต้นทุนในซ้ายมือนี่ยังอยู่ซ้ายมือนะลดต้นทุนต่ำสุดต้องเกิดขึ้นแต่เวลานี้เราขาด2อย่างล่างไอ้พันนี่ผมยังไม่ค่อยติดใจเท่าไหร่นะฮะเราเวลานี้ทราบนะฮะพื้นที่ปลูกข้าวโพด 7 จุดกว่าล้านไร่เนี่ยมันไม่ค่อยเพิ่มอะตลอดเวลาที่ผ่านมามันก็เพิ่มบ้างนะหลาย10ปีเนี่ยตึ๊ดๆๆมาถึง 7 จุดกว่าแต่มันไปไม่ได้ละมันอยู่แค่นี้แต่ไอ้ production เนี่ย productivity ต่อไร่มันเพิ่มจาก400เนี่ยมาเป็น700กว่าเพราะฉะนั้น5ล้านตันใน7ล้านไร่กว่ามันจะยืดอยู่แค่นี้การบ้านของผมก็คือจะเป็น7ล้านไร่กว่าอย่างนี้แล้วก็เป็น6ล้านตัน7ล้านตันได้ยังไงด้วยต้นทุนที่ลดลงนะไบโอเทคอยู่ไหนครับมาช่วยกันหน่อยไอ้ที่มันปลูกหน้าฝนตอนเนี้ยเก็บปลายฝนอย่างเงี้ยนี่มันเสียหายมากแตกเวลานี้เราใช้เครื่องคนแก่จริงผมไปหาเจอแก่จริงๆคนแก่ไปหาคนแก่ก็เจอคนแก่โอเคเอาเครื่องถ้ามันชื้นพังหมดมันไม่ได้ productivity มาหานาโนเทคเตรียมคิดกันอยู่นะฮะว่าจะทำยังไงข้าวโพดจะยังไงให้มันอยู่ได้หรือจะย้ายฤดูหรือไม่ย้ายฤดูก็เกี่ยวโดยใช้วิทยาศาสตร์นาโนช่วยได้ไหมอะไรแบบนี้เราคุยกันต่อได้นะครับเราเคยคุยมาแล้วอ้าวสามอย่างนี้จะต้องเกิดขึ้นกับผมหนักนะครับไม่หมูเลยมาทางขวามือบ้างท่านเห็นอะไรครับต่อไปนี้ท่านรัฐมนตรีบอกใช้ดินก็แค่นี้นะกี่ล้านไร่ล่ะ135 60กว่านี่เป็นค่าหมดแล้วผม 7.5 ท่านทราบไหมครับดินต้องดีตัดไม้ทำลายป่าไม่ได้ขวามือมันต้นทุนของธรรมชาติเมื่อก่อนเราไม่สนไงเราเอาซ้ายมือสู้กันอย่างเดียวเลยขวามือพังช่างมันอ้าวตอนนี้ไม่ได้ผมเนี่ยเปลี่ยนเป็น NGO เมื่อวานนะไม่ใช่เลยครับผมเป็นนักธุรกิจปกติเพียงแต่ demand มันเปลี่ยนถูกไหมเอ้าทำไมมี demand มันเปลี่ยนอ่ะก็ไปนึกถึงไอ้เทียร์3ผมเนี่ยเห็นป่ะมันเปลี่ยนจากตรงนู้นแล้วมันค่อยๆขยับมาเรารีบศึกษาเร็วไปข้างหน้ามันจะมีอะไรอีกมันยังมีอีกเยอะเราต้องมาคุยกันต่อเอาแค่ว่าวันเนี้ยมันเปลี่ยนพอเปลี่ยนปั๊บไอ้ต้นทุนน้ำดินสารเคมีที่ไปใส่ทำลายดินแรงงานนะแรงงานหมายถึงการใช้คนไงเมื่อกี้มาหมดเลยทีนี้ไอ้4ตัวนี้เอาแค่คร่าวๆนะเราจะไปลดต้นทุนมันได้ไงครับไปพึ่งรัฐก็บอก4อย่างเหมือนกันไม่มีงบประมาณไม่มีคนไม่มีความรู้บูรณาการไม่ได้มัน5กระทรวงสรุปใช้มาตรา44เอาไหมแล้วจบอีกเนี่ยใช้ได้สร้างสรรค์ไงนายกก็บอกแล้วเป็นผมนะเอาเลยเป็นไงเป็นกันแล้วเดี๋ยวมาแก้ทีหลังอ้าวดินที่ดินต้องใช้เป็นประโยชน์สูงสุดท่านทราบไหมเวลานี้ 7.5 ล้านไร่ 3.5 ผิดกฎหมายนะข้าวโพดอ่ะแก้ไงครับแล้วถ้าผมยืนอยู่ต่อไปเจอปัญหาเดียวกันเลย EU มันก็มาสะกิดไหล่ผมอีกแล้ว 3.5 พี่ว่าไงพี่
ผิดกฎหมายรัฐบาลเข้าไปสนับสนุนก็ไม่ได้เอาเงินเข้าไปช่วยก็ไม่ได้ใช่ไหมเวลาก็โพดกรมค้าภายในมาบอกผมเทียพรสินเรียกอย่างนั้นเลยนะซื้อไปเลย8.50 บาทไปแล้วนี่ตลาด6 บาทผมบอกเนี่ยมาแล้วรัฐบาลช่วยไม่ได้ไง2 บาทบาทนึงเข้าไปเหมือนข้าวไม่ได้เพราะมันผิดกฎหมายอยู่ในป่าอยู่ในกรมทหารอย่างเงี้ยเฮ้ยไม่ได้ว่าทหารมันเข้าไปปลูกในกรมทหารจริงๆอ้าวต้องเปลี่ยนยังไงล่ะครับลีกไลซ์มันให้หมดเลยหรือย้ายออกมาที่หน้านี่ทั้งหมดผิดกฎหมายหมดถามว่าวันนี้เนี่ยผมจะเอาตัวรอดได้ไหมได้ผมประกาศเลยไม่ซื้อข้าวโพดที่เผาสังจบเลยครับใครจบเนี่ยเขาบอกเขาจบใช่ไหมแต่ผมทำอย่างนั้นไม่ได้ผมไม่ทำถ้าผมทำผมไปได้ผมว่านะเราต้องพัฒนาเราไปทำอย่างนั้นเกษตรกรเสร็จหมดเลยแล้วผมจะไปเอาที่ไหนข้าวโพดสามที่เหลือทั้งหมดเนี่ย5-3 ล้านตัน2 ล้านตันผมบอกผมไปเอาพม่าเอาลาวเอาพม่าได้ไหมนะไม่ได้มันทรยศประเทศไทยเลยนะใช่ไหมในระยะยาวเพราะต้องแก้ทั้งหมดแล้วก็กันไม่ให้มันเข้าได้อีก2 เบิ้ลเลยฮะทำทีเดียวเพราะตอนนี้ต้องมีการปฏิรูปแน่นอนแล้วมันต้องลงไปที่กฎหมายนะครับผมพูดอย่างนี้เฉยๆเนี่ยพอหลังจากนั้นรัฐบาลอย่างอื่นมามันหายไปแล้วไอ้ยุทธศาสตร์กลยุทธ์คุณเขียนให้ตายใส่แฟ้มปิดทองฝังเพชรไม่เกิดเลยต้องเป็นกฎหมายโอเค4 อันถามว่าเราจะทำยังไงต่อแก้กฎหมายผม3 ฉบับจบเลยครับ1ร่างอันนี้มีอยู่แล้วผมสนับสนุนหัวชนฝาเลยต้องมีพ.ร.บ.ฉบับนี้เกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้ปฏิรูปการให้รายได้และสวัสดิการเกษตรกร2 ทางเลย1รายได้เพิ่มขึ้น2การพัฒนาเกษตรก็จะเพิ่มขึ้นได้ถามว่าไอ้นี่มันคืออะไรท่านไปอ่านผมเอามาด้วยนะถ้าสนใจไม่ต้องอ่านอะไรเยอะความหมายคล้ายๆคร่าวๆก็คือว่าเกษตรกรเนี่ยจะต้องได้รับการช่วยเหลือในเรื่องรายได้นะครับไม่ใช่ประชานิยมแบบที่ผ่านมานะฮะก็คือมันจะต้องมีมาตรการรายละเอียดเพิ่มเพียงแต่ว่าคร่าวๆคือเขาจะเอาเงินจากงบประมาณของ GDP เกษตรเวลานี้ 1.4 ล้านล้านนะ 10% ก็ 140,000 ล้านถามว่ามาทำอะไร1เสถียรราคานี่ความเห็นผมนะครับแต่ว่าในพ.ร.บ.ไม่เขียนอย่างนั้นนะซึ่งผมขอให้แก้นะมาตรา9 วงเล็บ 4เขียนให้วิธีการอะไรเนี่ยขอให้รัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเป็นคนตัดสินผมว่าโอ้โหโยนกระดูกให้ใครอ่ะตายเลยตกนรกเลยอ่ะเพราะนั้นต้องเขียนเพราะเราไม่ไว้ใจรัฐมนตรีชุดใหม่เพราะให้ไปเขียนเนี่ยเดี๋ยวกลับมา15,000-18,000อีกใช่ไหมอ่ะก็ต้องมีมาตรการความจริงไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับนี่คือแคปและก็ฟาร์มบิลของสหรัฐกับยุโรปก็3-4 อย่างต้องทำ1รายได้ต้องทำอยู่แล้วเสถียรราคาจบไม่มีประเทศไหนไม่เสถียรราคาเกษตรนะครับต่อให้มีฟิวเจอร์มาร์เก็ตเป็นไปไม่ได้เราต้องให้รายได้เขาการันตีเหมือนกับเรามีเลเบอร์มินิมัมเวจคิดง่ายๆแบบนี้เพราะนั้นราคาต้องเกิด2พัฒนาต้องเกิดกลับมาที่ผมพูดเมื่อกี้ไง 3.5 ล้านไร่อาจารย์ศักดิ์ลินครับกี่คนผมยังไม่ได้ไปเซอร์เวย์นะจะเป็นล้านนะย้ายออกมาทั้งหมดเนี่ยถ้าต้องทำก็ต้องทำค่อยๆย้ายผมไม่ได้บอกย้ายภายในพรุ่งนี้นะ3-5 ปีย้ายออกมาเกษตรกรทำอะไรต่อที่มันยั่งยืนนะครับจะเป็นค่าอะไรอย่างอื่นข้าวจะเป็นยางอะไรก็ได้พื้นที่นั้นผิดกฎหมายเอาออกมาปุ๊บเนี่ยต้องมีค่าใช้จ่ายรายได้ระหว่างย้ายก็ต้องมีถูกไหมฮะคุณจะย้ายเขาเฉยๆได้ไงอ่ะรายได้อยู่สบายขอให้พี่ออกมาเถอะย้ายให้เขาดีขึ้นสรุปเพราะ140,000 ล้านเนี่ยค่อยๆทยอยย้ายปีหน้าก็140,000อีกปีต่อไปก็140,000มันเป็นงบประมาณไงไม่ใช่กองทุนนะฮะใช้ทุกปีเอางี้ก็ค่อยๆออกนี่2นะ3กลับมาเมื่อกี้ที่ผมพูดไง GAP โอเคป่ะทำไม่มีเงินไม่มีความรู้ราคาเท่าไหร่พี่แกก็จะถามแค่นี้ไม่เป็นไรเอาเทคโนโลยีไม่มีไม่ต้องกลัวนี่ผมมีอาจารย์ศักดิ์ลินมีอาจารย์มรกตกัญญาบิมเข
ข้าไปเลยทำยังไงล่ะแต่ละพื้นที่ใช่ไหมให้เขาพัฒนาได้ความรู้มี GAP เป็นปึกอยู่ที่นี่มีเลยผมเขียนผมเองด้วยนะข้าพเจ้ายังยืนเนี่ย GAP ของมกช.เขียนผมเองก็ต้องเขียนเหมือนกันเดี๋ยวจะเล่าต่อทำไมต้องไปเขียนมันนะเทคโนโลยีมาแล้วเงินไม่มี140,000 ล้านมาพี่ใส่ไปเลยจบอีกเหมือนกันใครจบอ่ะตอนนี้ทุกอย่างสบายจบใช่ไหมปฏิรูปกฎหมายฉบับที่หนึ่งต้องผ่านถ้าฉบับนี้ไม่ผ่านผมว่ามีปัญหาแน่ๆเอางี้ดีกว่านะผ่านอันที่สองเนี่ยไปที่สามก่อนที่สองเดี๋ยวกลับมาใหม่เกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานที่เมื่อกี้ผมพูดพ.ร.บ.เนี้ยเป็นพ.ร.บ.ที่เขียนแล้วยังให้ช่องว่างว่าสินค้าบังคับยังไม่ได้ถ้าบังคับต้องประกาศใหม่ใช่ป่ะเวลานี้มันมีมาตรฐานแก๊บเกษตรเกือบ200มาตรฐานนะบังคับแล้วประมาณ14นะผมก็ไปชวนคุณศักดิ์ชัยบอกเพื่อพี่บังคับให้หมดเลยตอนนี้เขายังทำอยู่ยังทำยากเราต้องช่วยเขาเพราะฉะนั้นฝากอาจารย์สักกลินประกาศให้เป็นมาตรฐานบังคับทั้งหมดแล้วมันแร่ง priority กันเอาผักคะน้าขึ้นก่อนก็ได้เอาพริกหยวกขึ้นก่อนก็ได้เอาอะไรที่มันเซนซิทีฟที่เราตายแน่ๆเออไม่ปลอดภัยท่านพูดเซฟตี้ใช่ไหมแล้วนี่ไม่ทำแล้วมันจะเป็นเซฟได้ไงท่านพูดถึงเฮลใช่ไหมอาหารจะเป็นยาใช่ไหมนี่ก็พูดมาหลายปีครับแต่มันเป็นยาอะไรแล้วยาพิษหรือยาอะไรก็ต้องให้มันเป็นยาจริงใช่ไหมกินแล้วไม่ต้องกินยาไม่ต้องเปปทีนหรือเปปแทนอะไรเนี่ยเอาละพ.ร.บ.นี้ต้องเกิดในนี้เราก็มาช่วยกันนะฮะเอาคณะก่อนไม่อะไรตะว่ากันไปนะข้าวโพดอะไรก็ไล่ไปเพราะนั้นมันต้องมีเงินมีเทคโนโลยีเข้ามาโอเคไหมเพราะนั้นใน5ปี10ปี GAP ทั้งประเทศมันจะเกิด3อย่างเลยนะฮะ1เศรษฐกิจมีตัวเงินเข้ามาถ้าทำในปีนี้นะ 20,000 ล้านเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันกระตุ้น GDP ได้นะนิดนึงอันที่2เกษตรกรมีความรู้ทันทีมาละรู้จักปลูกพืชที่มีระบบมาตรฐานอันที่สามท่านกับผมอาหารปลอดภัยถูกไหมเออได้หมดมีแต่ได้ก็ได้แล้วทำไมไม่ทำล่ะครับต้องทำผมผลักดันทุกวัน GAP ต้องบังคับท่องเอาไว้นะอันสุดท้ายเนี่ยเราอยู่ในโลกแห่งการแข่งขันปัญหาเวลานี้เยอะอยู่ตัวหนึ่งก็คือไอ้ GM เนี่ยนะหรือว่าเขาเรียกว่า Biotech Crop เรียกชื่อใหม่ดีไหมBiotech Crop นะลืม GM ไปนะครับ GM มันแปลว่า General Motor ลืมไปเลยเราเป็นพืชไม่เอามอเตอร์ไม่เอารถยนต์ก็เป็น Biotech Crop เวลานี้มีกฎหมายฉบับนี้เข้าไปก่อนนะครับเพราะว่าเวลานี้ทำอะไรไม่ได้แล้วมันเกิดอุปสรรคปัญหาปวดหัวแล้ววันหลังเราต้องปฏิรูปกันอีกเพราะไม่มีเครื่องมือในการดูแลจริงไหม NGO ก็บอกว่าเมื่อก่อนนะไม่มีกฎหมายไม่ให้อุ้ยอธิบายสังคมฟังมันโอเคเว้ยแต่พอมีกฎหมายไอ้คนเดิมอ่ะมันพูดกฎหมายไม่ดีอ้าวเอาไงก็แล้วเนี่ยนะเอาละเข้าไปจะไปดีเบตกันในกรรมาธิการอะไรก็ได้ขอให้มันมีกฎหมายออกมาไม่มีกฎหมายทำอะไรไม่ได้เพราะทุกคนผิดกฎหมายหมดนะเราชอบอย่างเงี้ยทำผิดกฎหมายแล้วก็มาแก้เหมือนเรือประมงเหมือนข้าวโพดอย่างเงี้ยเราไม่เอาเพราะว่าเราต้องมองไปข้างหน้าเราไม่ได้มองไปข้างหลังนะเราเป็นนิสัยเก่าๆนะซึ่งใช้ไม่ได้เลยดังนั้นขอว่าเวลานี้มันมีปัญหาแล้วก็ไล่หลังผมมาทุกวันที่ผมคือยกตัวอย่างแค่ตัวผมนะและถ้าผมทำข้าวโพดสำเร็จก็ไม่ใช่ว่าข้าวไม่ต้องทำนะมันสำหลังไม่ต้องทำนะอ้อยไม่ต้องทำทำหมดแล้วพี่ทำทุกพืชทุกตัวทั้งหมดเนี่ยเป็นเป้าหมายที่เราต้องปฏิรูปในเชิงปฏิบัติทั้งหมดเนี้ยมันจะมาที่กฎหมายหลัก3ตัวที่ผมเขียนเขียนมาให้ดูบนกระดานนะผมไม่ได้เขียนกฎหมายนะครับก็ไปสู่การบังคับใช้ให้เร็วที่สุดเพื่อยกระดับการปฏิรูปวันเนี้ยเกษตรให้สำเร็จแล้วมันจะเชื่อมโยงกับอาหารเชื่อมโยงกับอะไรขึ้นไปข้างบนแล้วก็จะเกิดการแข่งขันได้ยกระดับรายได้ของประเทศชาติที่เราบ่นกันเหลือเกิน middle income trap แปลว่าอะไรก็ไม่รู้แปลเป็นไทยก็บอกว่ารายได้ประเทศชาติระดับกลาง
สูงที่ติดกับอะไรนะอย่าไปพูดเลยนะเอาแค่ middle income trap แล้วกันก็ติดอยู่เงี้ยทีนี้ถ้าหากว่าเราทำได้ภาพเราจะกระโดดข้ามไปเลยเพราะผมอยากให้ท่านได้ภาพอีกภาพหนึ่งคือไม่เพียงแต่ผมจะแก้ปัญหาในการที่จะแข่งขันกับโลกได้นะผมยังแก้ปัญหาการแข่งขันจากมาตรฐานที่ไม่ได้ในรอบๆ บ้านเรานี่แหละเข้ามาเราจะสร้างกำแพง2ชั้นและพร้อมทั้งสร้างยุทธศาสตร์กลไกเยอะแยะที่จะไปคือมั้ยซ้ายมือเนี่ยเราไปสู้ได้ขวามือเราก็กันได้เห็นไหมทำได้ถูกไหมฮะด้วยกฎหมาย3ฉบับขอบคุณครับอาจารย์สกลินครับก็บอกว่าภาคเอกชนอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงนะครับก็จะเห็นแต่ความเป็นจริงที่คุณพรศิลป์พยายามชี้ให้พวกเราเห็นนะครับก็ชัดเจนนะครับจะชวนให้เราเป็นนักอวกาศนะครับจะทำอะไรให้นึกถึงออกไปนอกโลกมองโลกเข้ามาก่อนนะครับแล้วดูโลกเป็นภาพใหญ่แต่ก็จะเห็นว่าก็ลงมาจนถึงข้อเท็จจริงและความเป็นจริงว่าข้อเสนอคือให้ปรับกฎหมายให้ออกกฎหมายที่ค้างๆอยู่2ฉบับที่ออกค้างอยู่3ฉบับโทษฮะที่ค้างอยู่3ฉบับซึ่งจะต้องผลักดันออกมาก็ชัดเจนดีนะครับก็แล้วจะไป enforce กฎหมายกันยังไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีใช่ไหมครับเอากฎหมายก่อนนะครับเรื่อง enforcement ของบ้านเราก็ไม่ใช่ไม่มีปัญหานะครับก็ปัญหาเยอะทีเดียวนะครับอีกอันนึงที่ฟังดูแล้วเป็นวิทยาศาสตร์กับเรามากๆก็คือ definition ต้องชัดนะครับdefinition ความยั่งยืน definition เกษตร definition อุตสาหกรรมต้องชัดนะครับแล้วก็มาเรื่อง costing ก็อันนี้ก็เป็นความรู้ที่ดีนะครับดูว่า cost จะสองซ้ายมือกับ cost ขวามือของที่พูดถึงผมคิดว่าได้ประโยชน์มากนะครับแล้วก็ทำให้ก็เป็นเรื่องที่ต้องคิดผลักดัน national agenda นะครับถ้าจะเอาข้าวโพดเป็น national agenda ก็ยังพูดได้นะครับนี่นั่นมันเป็นเรื่องที่บ้านเราจะหาวิธีถ้าจะปฏิรูปให้สำเร็จก็คือต้องหาวิธี implement national agenda ให้ต่อเนื่องยาวพอจนกว่ามันจะสำเร็จนะครับยังไม่เคยสามารถจะทำได้อย่างจริงจังก็ต้องขอบพระคุณมากครับ